สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ในรายการช่องของดอวิชั่นนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับจะมาแนะนำสินค้าใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือกริปมือที่สามารถแปลงเป็นขาทรายได้เป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับสำหรับกริปมืออันนี้มองผิวเผินมันก็เหมือนกริปมือธรรมดาทั่วไปแต่มันจะแปลงยังไงให้เป็นขาทรายเดี๋ยวเรามาลองติดปืนแล้วลองเล่นไปพร้อมกันนะครับมาดูกันครับสำหรับกริปมือตัวนี้นะครับเป็นข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นตัวปลดเร็วนะครับสามารถปลดเข้าออกได้ง่ายนะครับง่ายๆนะครับสำหรับปืนที่มีรางด้านใต้ปืนเราก็ใช้ขาตาตัวกริปมือตัวนี้นะครับติดเข้าไปแล้วก็ยึดแค่นี้ก็เป็นกริปมือแล้วนะครับสำหรับกริปมือตัวนี้นะครับส่วนด้านหลังของกริปมือตัวนี้มันจะมีปุ่มอีกปุ่มนึงให้เรากดนะครับพอกดออกมาปุ๊บมันก็จะแปลงเป็นขาทรายได้นะครับครับนะครับสำหรับกริปมือตัวนี้นะครับทำมาจากอลูมิเนียมทั้งชิ้นเลยมีตัวยางหุ้มอยู่นิดนึงเพื่อที่จะเวลาจับมันจะได้กระชับมือนะครับสำหรับขาทรายตัวนี้จะออกแบบมาให้ใหญ่กว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะว่ามันสามารถแปลงให้เป็นขาทรายได้โดยมีปุ่มด้านหลังให้เรากดปุ๊บมันจะเด้งออกมาสามารถแปลงเป็นขาทรายได้ครับผมครับสำหรับกริปมือตัวนี้นะครับดูจากรูปร่างหน้าตาภายนอกก็ดูแข็งแรงดีไซน์ดีนะครับครับนะครับสำหรับขาทรายตัวนี้เวลาพับเก็บก็หุบนะครับหุบเข้ามาแล้วก็ดันเข้ามาให้มันล็อกแค่นั้นเองนะครับสำหรับตัวขาทรายไอตัวกริปมือตัวนี้นะครับถ้ามันไม่แน่นนะครับในกล่องของมันจะมีประแจหกเหลี่ยมมาให้ก็ให้เราขันตรงตัวล็อกตัวนี้ให้พอตึงมือนะครับไม่ต้องให้มันแน่นจนเราเปิดเข้าออกไม่ได้นะครับนะครับสำหรับกริปมือตัวนี้ถ้าเราแปลงเป็นขาทรายแล้วคิดว่ามันสูงเราก็พับออกพับเก็บแล้วก็ใช้เป็นแบบโมโนพอดขาเดียวก็ได้นะครับครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็ลองโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าจะเข้าเว็บไซต์ดูหรือจะเข้ามาหน้าร้านก็ได้นะครับที่ Outdoor Vision นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ